ทำให้อีซูมิว X โฉมนี้ดวงจะไม่ซวยเหมือนกับตัวเก่าที่จริงยอดขาย All New Isuzu Mew X ทุกวันนี้เรียกว่าทำได้ดีมากๆแล้วเพราะเป้าจำหน่ายของ3เพชร Isuzu ขอไว้ที่ 2,000 คันต่อเดือนโดยเฉลี่ยในช่วง6เดือนแรกของการเปิดตัวแต่หลังจากความฮอตของตัวสินค้าได้มาลายลงไปแล้วทางบริษัทก็ขอลดเป้าลงเหลือที่ 1,500 คันต่อเดือนยืนพื้นเป็นหลักเท่าที่ฟังและวิเคราะห์ก็ดูเหมือนว่าทาง Isuzu Thailandก็ไม่ได้หวังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเคียร์ Toyota Fortuner ตามที่สาวกต้องการซะเท่าไหร่นักก็คืออยากยืนพื้นเป็นเบอร์2 อย่างแน่นหนานั่นเองครับเมื่อดูจากผลงานยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้พบว่า All New Isuzu Mew X ขายไปได้ 9,392 คันเป็นอันดับ2ในตลาด PPV ของเมืองไทยถือว่าไม่เลวร้ายมากนักเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่กำลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์และรวมถึงโรคระบาดในขณะนี้แต่ถ้าถามว่า Isuzu โดน Fortuner ทิ้งห่างมากแค่ไหนบอกไว้ก่อนเลยว่า Toyota Fortuner ทำยอดขายครึ่งปีแรก2021ปาเข้าไป 12,308 คันแล้วห่างกันประมาณ 3,000 กว่าคันเลยทีเดียวยอดขายเหล่านี้ก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่ารถตระกูล Toyota Fortuner ถือเป็นอีกหนึ่งตระกูลที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2004กันเลยทีเดียวถึงแม้ว่า Isuzu Mew X โฉมใหม่ทำยอดขายได้โอเคไม่หวือหวามากนักถ้าเทียบกับ Mew X ตัวเก่าที่มียอดขายหวือหวาในปีแรกมากกว่านี้เยอะแต่เชื่อเถอะว่า Mew X โฉมใหม่น่าจะมีชะตากรรมที่ดีกว่า Mew X รุ่นเก่าเยอะพอสมควรครับและคิดว่าบั้นปลายชีวิตด้านยอดขายของ Mew X ตัวใหม่เนี่ยก็น่าจะดีกว่าด้วยเช่นกันสรุปสั้นๆ Mew X ตัวใหม่ก็คงไม่ซวยเท่ากับ Mew X ตัวเก่าเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าหากใครยังจำตอนเปิดตัว Isuzu Mew X ช่วงสิ้นปี2013กันได้ก็พอทราบกันว่าทางบริษัทหมายมั่นปั้นมือให้มาเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในกลุ่มตลาด PPVสมัยที่เปิดตัวและดูเหมือนว่าทางบริษัทมีความมั่นใจในตัว product สูงมากกว่านี้พอสมควรเพราะว่า PPV ที่ขายดีส่วนใหญ่ล้วนเป็นรถปลายอายุกันแล้วประกอบกับตัว Mew X 2014ก็กำจัดจุดด้อยด้านรูปทรงที่ตกเป็นรองเมื่อสมัย Mew 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วบวกกับฐานกลุ่มแบรนด์ Isuzu เป็นฐานที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นเอามามากก็น่าจะทำให้ Mew X ตัวเก่าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งได้ไม่ยากมากนักผลลัพธ์ถึงแม้ว่า Mew X ตัวเก่าไม่ขึ้นเบอร์หนึ่งในตลาด PPV เมื่อปี2014แต่ก็มียอดขายห่างจาก Fortuner แค่เพียง 1,000 คันเท่านั้นในตลอดทั้งปี2014เรียกว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยแหละ Isuzu Mew X ตัวเก่านั้นขายดีแค่ปีเดียวเท่านั้นเองก็ดันเจอฝันร้ายที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือปี2015เป็นปีที่มีการเปิดตัว PPV รุ่นใหม่พร้อมกันถึง3รุ่นในปีเดียวกันและถือเป็นปีแห่ง PPV ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์รถยนต์เมืองไทยเลยทีเดียวเริ่มจากมานอกสายตา Ford Everest เปิดตัวเดือนมีนาคม2015หลังจากนั้นไม่กี่เดือน Toyota Fortuner และ Mitsubishi Pajero Sport โฉมใหม่ก็ดันเปิดตัวในเดือนสิงหาคม2015ชนกันเสียด้วยสิ่งที่ทำให้ Isuzu สะอึกก็คือรถทั้ง3คันมีจุดเด่นทางการตลาดสูงมากจนทำให้ Mew X ตัวเก่ากลายเป็นรถที่ไม่โดดเด่นไปในทันทีเมื่อดูคู่แข่งในตลาดก็เริ่มจาก Everest โฉมใหม่ที่พลิกโฉมใหม่ก้าวกระโดดทั้งรูปลักษณ์คุณภาพตำแหน่งทางการตลาดที่สูงโดดกว่าใครมีตำแหน่งการนั่งนั่งสบายทุกตำแหน่ง Fortuner โฉมใหม่สมัยนั้นก็เป็นรถเจ้าตลาด PPV ดีไซน์ใหม่แนวหรูล้ำขึ้นและ Pajero Sport ฉีกล้ำด้านดีไซน์และฟังก์ชันในราคาที่น่าสนใจกว่าเดิมเยอะมากและนับตั้งแต่นั้นมายอดขาย Isuzu Mew X ตัวเก่าก็ไม่สามารถทะยานขึ้นมาเป็นเบอร์2ในระยะยาวได้เลยคือเอาเข้าจริงถ้าพูดกันตามจริงแล้ว Isuzu Mew X ตัวเก่าหากไม่เจอคู่แข่งเปิดตัวซ้ำซ้อนกันขนาดเนี้ยก็คิดว่าIsuzu Mew X น่าจะครองเป็นเบอร์2ในตลาดรถ PPV ยาวนานกว่านี้อีกเยอะเพราะว่าตัวรถรวมๆก็ถือว่าตอบโจทย์คนไทยส่วนใหญ่ในเวลานั้นพอสมควรและ
มันน่าจะทำให้ชื่อชั้น Mule X ติดหูติดตาและแข็งแกร่งมากกว่านี้อีกเยอะเลยฮะแบบนี้สินะคนในวงการรถยนต์วงการทำตลาดรถยนต์เมืองไทยเขาถึงเรียกว่าไทมิ่งหรือจังหวะเวลาการเปิดตัวมันสำคัญมากแต่ว่าบางครั้งมันก็ยากที่พวกเราจะคาดเดากันได้ใช่ไหมฮะตัดภาพกลับมาที่ All New Isuzu Mule X ที่ตัวสินค้ามีการปรับปรุงให้น่าสนใจขึ้นพอสมควรทั้งรูปลักษณ์อุปกรณ์การขับขี่และมีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั่นก็คือไทมิ่งการเปิดตัวที่ดีกว่าตัวเก่าเยอะเพราะยืนยันแล้วว่าจะไม่มีคู่แข่งรายใดเปิดตัว PPV แบบ Full Model Change ในปีนี้เลยหรือนับว่าปี2022เนี่ยเป็นปีทองที่ปล่อยให้ Isuzu Mule X เนี่ยสามารถโกยยอดขายระยะใหญ่ไปได้เลยแต่พอถึงปี2023เนี่ย Isuzu อาจจะต้องเจอกับ All New Mitsubishi Pajero Sportที่ต้องลุ้นกันว่าออหัวหรืออก้อยเพราะพูดตรงๆว่ามิตซูบิชิเองก็มีสถานภาพด้านยอดขายรถ PPV เบอร์2ของเมืองไทยยาวนานกว่าอีซูซุเสียด้วยซ้ำนับตั้งแต่เปิดตัวปาเจโร่สปอร์ตในปี2008จะบอกว่าแค่เวลา2ปีนับตั้งแต่เปิดตัว Mule X รุ่นปัจจุบันมันก็ทำให้ยอดขายและชื่อชั้น Mule X รุ่นใหม่ก็น่าจะสามารถฟื้นฟูและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้แล้วโดยไม่ต้องมีใครมาคอยแย่งซีนเหมือนกับตัวเก่าเพียงแต่ว่าอนาคตข้างหน้าใครจะคาดเดาได้เพราะอย่าลืมว่าคู่แข่งค่ายอื่นๆเขาก็ต้องพัฒนารถให้เด็ดล้ำขึ้นไปอีกขั้นแล้วยิ่งมีเวลาพัฒนาล่วงหน้าถึง 2-3 ปีซะขนาดนั้นก็คิดว่าถึงเวลานั้นเนี่ยค่ายอื่นก็ต้องมีเวลาเอาคืนกันบ้างแหละครับถึงแม้ว่า Isuzu ไม่ได้เป็นผู้นำ PPV ของเมืองไทยนับตั้งแต่พยายามส่ง Mule 7ในปี2004แถมระหว่างการเดินทางก็ยังเจอ Mitsubishi ตีตลบตลาดหลังหลายรอบอีกด้วยจนถึง Mule X รุ่นล่าสุดก็นับว่าใช้ความพยายามมายาวนานถึง17ปีกว่าที่ชื่อ Mule X รุ่นปัจจุบันจะยืนอย่างสง่าผ่าเผยได้ขนาดนี้ครับส่วนตัวชื่อลึกๆว่า Mule X เจนนี้น่าจะทรงระยะด้านยอดขายที่น่าจะดีกว่า Mule X รุ่นที่แล้วประมาณ1ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ